อ่ะสวัสดีครับจะมาแนะนำการใช้โปรแกรมพิมพ์ใบงานคณิตศาสตร์และใช้ในการสอนนะหลังจากอาจารย์ที่สั่งทำครูก็ทำเสร็จแล้วครูก็จะแพ็คเป็นโปรแกรมที่สามารถรันบน Windows ได้แล้วก็ส่งให้ของอาจารย์วราพรครูส่งไปแล้วอาจารย์อาจจะทำไม่ถูกก็เป็นรูปอย่างนี้นะครับครูจะเอาโปรแกรมนั้นไปแขวนไว้บน Google นะเสร็จแล้วครูก็จะส่งลิงก์ไปให้นะครับอาจารย์ก็เพียงแต่คลิกตรงนี้นะรูปมันจะเป็นรูปอย่างนี้อาจารย์ไม่ต้องไปคลิกตรงนี้นะอาจารย์คลิกตรงลูกศรเนี่ยลูกศรดาวน์โหลดเนี่ยคลิกปุ๊บนะมันก็จะมาดาวน์โหลดมาลงข้างๆนี่ลงมาอย่างนี้นะลูกเนี่ยนะรอจนกระพริบเสร็จแสดงว่าการดาวน์โหลดสมบูรณ์นะไอคอนมันจะเป็นวินแลเลยนะแล้วเราก็เข้าไปนี้เขาแสดงในโฟลเดอร์เราก็จับโปรแกรมเนี่ยนะ copy หรือคัดออกมาเลยก็ได้คัดออกมาเลยนะปิดไปเลยอันนี้ก็ปิดไปเลยแล้วก็มาวางตรงหน้าจอนะจากนั้นก็คลิกขวาจะต้องมีโปรแกรมวินแลนะเราวินซิปมันไม่แน่ใจว่าจะคลายออกไหมแอคแท็กเฮียคือให้คลายโปรแกรมนี้ออกตรงนี้นะมันก็จะอยู่นี่โปรแกรมมีอยู่แค่นี้แต่ความงานเบ็ดเสร็จในตัวจังก็คลิกเสร็จแล้วได้โปรแกรมออกมาใช้ทีนี้วิธีใช้งานเนี่ยก็คิดทำได้หลายแบบอาจารย์ครูยกตัวอย่างให้ฟังถ้าเกิดว่าจะใช้พิมพ์ใบงานนะมันพิมพ์ได้สองสถานะคือพิมพ์เป็น PDF ก็ได้นะพิมพ์เป็นพิมพ์ใบงานเนี่ยเวลาตั้งโจทย์เนี่ยเอาเรื่องการตั้งโจทย์ถ้าเรากดลูกศรข้างบนสี่ทิศลูกศรสี่ทิศบนคีย์บอร์ดเนี่ยมันจะตั้งโจทย์อัตโนมัติทั้ง40ข้อเลยแล้วเวลาเฉลยก็กดลูกศรล่างเฉลยหมดเลยนะอย่างนี้เฉลยหมดเลยเลยหมดแต่ถ้าต้องการสอนเด็กนะตั้งโจทย์คลิกขวาขยายได้นะขยายเต็มจอได้นะมันเป็นสมบัติของแฟลชซึ่งคนๆก็บอกว่าเลิกใช้ไปแล้วแต่ฝรั่งก็ยังใช้อยู่ในกรณีออฟไลน์เขาไม่ใช้เพียงแต่อินเทอร์เน็ตเท่านั้นแหละไม่ให้ผ่านอินเทอร์เน็ตเพราะว่ามันโปรแกรมแฟลชเพลเยอร์มันอยู่ในเครื่องมืออยู่ในอีอันไหนที่มันไม่ชอบก็ตั้งโจทย์ตรงนี้ได้มั้ยนะม.1 นี่นะใช่มั้ยตอบเวลาตอบข้อนี้อ่ะเฉพาะข้อนี้ก็คลิกที่ตอบในตอบได้เลยนะครับถ้าเกิดต้องการกลับสถานะเดิมว่าแบบนี้นะสามารถคลิกตอบจะไปตอบตรงไหนก็ได้มีเด็กละ30คนให้ทําคนละข้อแล้วก็ตอบทีละครั้งนะถ้าเกิดต้องการพิมพ์เอาเฉลยหมดก็เฉลยข้างหน้าอย่างบอกไปแล้วต้องการพิมพ์ใบงานแต่ก็กดตรงนี้นะครับแนะนําให้พิมพ์เป็นในโหมดของสีดําหรือสีเทานะอย่าไปพิมพ์สีบางทีมันเครื่องมันจะถ่วงจะรีเลย์เนี่ยพิมพ์เป็น PDF ก็กดตรง Microsoft to PDF เนี่ยตรงนี้แล้วก็พิมพ์เราจะให้ตั้งชื่อมันก็จะสามารถเอาไฟล์เนี่ยไปใส่ใน iPad ใส่ในแท็บเล็ตสอนบนอินเทอร์เน็ตได้นะขยายแต่ว่าโจทย์มันจะนิ่งๆมันจะไม่แรนดอมมันไม่แรนดอมแบบนี้นะครับเราสามารถขยายเนี่ยนะกดลูกศรดูนะ Amazing มั้ยนะกลับเมนูก็กลับไปเลือกนะดูอันสุดท้ายเลยเหมือนกันอันสุดท้ายนี่มันจะเป็นการกระทำการคูณบวกลบคูณหารเลยเนี่ยเป็นสถานะเนี่ยในกรณีอย่างเงี้ยทำอะไรก่อนเด็กเขาไม่รู้ถ้าเขาไม่เคยเรียนเราจะทำพวกคูณพวกหารก่อนแล้วไปทำลบทีหลังอย่างกรณีเอา8คูณ8ด้วยก่อนสักหนึ่งทำเป็นสเต็ปได้เห็นไหมลบ8คูณ8ได้ลบ64นะก็สอบลบ65ตอบอาจารย์เห็นนะตั้ง7เมนูนะเมนูแล้วไม่ถึง100บาทแต่ครูทำเป็นเดือนจ้างเงินเดือนกี่หมื่น 3-4 หมื่นครูทำเงินได้3 6 700มันคุ้มไหมล่ะครูก็ไม่อะไรนักหนาครูก็เกษียณแล้วนั่งหวังให้เด็กมันนึกถึงเด็กแค่นั้นเองก็เนี่ยนะโอเคไหมก็โอ้เหมือนกับได้ของเปล่าซื้อของเดียวเราจะพูดซื้อสลากได้ชุดเดียวแต่ใช้ไปจนเกษียณเลยนะใช้ไปจนเกษียณเลยโอเคนะก็โอ้มีหลายแบบเห็นไหมเนี่ยสามจำนวนเลยเนี่ยลบคูณบวกอะไรตรงไหนทำยังไงก็มีหมดเลยอย่างเงี้ยมันจะไม่เก่งได้ไงถ้าทำบ่อยๆเหมือนฟุตบอลน่ะซ้อมบ่อยๆก็เก่งเด็กเหมือนกันซ้อมเลขไม่มีสถานไม่ซ้อมมันก็ทำไม่ได้อยู่ดีทำแบบฝึกหัดข้อสองข้อมันไม่มีทางเก่งสำหรับเด็กที่ไม่เก่งแบบเด็กที่ร้อยเอ็ดอยู่ม.3เนี่ยนะได้คะแนนเต็มมา600คะแนนเลยครูเป็นครูมาตั้งนานครูเพิ่งเห็นนี่แหละเห็นหน้าของฝรั่งเพิ่งเห็นเด็กใช้โอเคนะนอกเรื่องวันนี้เอาไว้แค่นี้สวัสดีครับ